ันนี้ก็เป็นวันเสาร์ในเดือนกุมภาพันธ์มีคนถามเข้ามาครับว่าช่วงนี้ปลาหมอไม่ได้อัปเดตข้อมูลเลยครับวันนี้เรามาอัปเดตข้อมูลให้นะครับว่าปลาหมอที่เราเลี้ยงในบ่อผ้าใบเลี้ยงแบบหนาแน่นด้วยนะแล้วก็ใช้ระบบไบโอคร็อกจะมีลักษณะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับที่ท่านกำลังเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือปลาหมอนะครับนะวันนี้ผมจับออกมาที่จับมาไม่ได้เป็นเพราะอะไรหรอกครับผมก็จับไปกินตามปกติของผมนะครับผมจับครั้งหนึ่งก็ประมาณ10ตัว20ตัววันนี้จะเยอะหน่อยวันนี้ประมาณสัก30ตัวถามว่าผมเลี้ยงปลาหมอในพื้นที่2ตารางเมตรใช้น้ำระดับความสูงที่ประมาณ60เซนเนี่ยผมเลี้ยง600ตัวเนี่ยเหลือเยอะไหมวันนี้ถือว่าเป็นไฟนอลเอพิโซดแล้วกันนะเป็นคลิปส่งท้ายต้องบอกได้เลยครับผมเลี้ยงเนี่ยทักษะผมก็ไม่ได้เป็นนักเลี้ยงปลามาก่อนอัตราการรอดก็จะอยู่ประมาณสัก 50% นะครับถามว่าคุ้มไหมอันนี้ต้องบอกว่าไม่คุ้มฮะถ้าเป็นการเลี้ยงแบบเชิงพาณิชย์ไม่คุ้มเลยครับแต่ถ้าเป็นการเลี้ยงแบบในครัวเรือนอย่างเงี้ยครับคุ้มครับเพราะอะไรครับที่ผมกินมาหลายเดือนแล้วฮะค่อยๆกินไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำนะผมก็ตักมากินเรื่อยๆถ้าเปรียบเทียบกับราคาหน้าเขียงนะราคาที่เขาขายกันในท้องตลาดทั่วไปคุ้มครับคุ้มมากทั้งค่าน้ำค่าอาหารค่าอะไรเนี่ยคุ้มครับครึ่งเดียวนะขนาดเหลือครึ่งเดียวคุ้มครับแต่ถ้าเลี้ยงเพื่อขายอันนี้ไม่คุ้มครับเพราะอะไรครับเพราะตอนเราขายเนี่ยเป็นไงฮะราคามันจะถูกกว่าราคาขายปีกถูกไหมมันเรื่องปกติธรรมดานะแม่ค้าเขาต้องมีกำไรแต่ถ้าเราเทียบว่าเราต้องไปซื้อปลากินอันนี้คุ้มกว่านะนี่เรามาดูกันดีกว่านะนี่ผมจับไปนี่เหลือประมาณแค่ประมาณสัก100กว่าตัวแล้วครับนะมันจะปลาหมอนี่เหงือกมันจะนั่นนะนะฮะนี่คือขนาดตัวที่ผมจับแล้วแต่ผมว่ามันยังโตได้อีกนะแต่ว่าผมว่าก็กินเรื่อยๆนะฮะก็ต้มบ้างแกงบ้างเผาเกลือบ้างอะไรเงี้ยก็ค่อยๆทำไปนะในครัวเรือนนะกิจกรรมในครอบครัวลูกก็จะได้มีกิจกรรมทำนะเราก็จะได้ประหยัดในช่วงโควิดด้วยนะเราเลี้ยงปลาไว้แล้วเราเลี้ยงปลา600ตัวเนี่ยกินกันหลายเดือนนะเพราะเราไม่ได้กินทุกวันกินกันหลายเดือนนะกว่าจะหมดเนี่ยนะโตนะครับนะเดี๋ยวดูนะนี่นะบางตัวก็สั้นยาวตามสรีระของเขานะจับยากจับยากอ่ะอุ๊ยจับนะฮะโอ้นี่เป็นไงฮะนี่นะเหงื่อเขาจะนั่นมากนะครับก็โอเคครับผมก็ชอบต้มปลาหมอนะต้มปลาหมอแล้วก็ซดน้ำอร่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นวิถีของคนที่อยากมีฟาร์มปลาเป็นของตัวเองเนาะฟาร์มปลาเป็นของตัวเองในกรุงเทพบางคนอาจจะจินตนาการไม่ออกว่าเราจะมีฟาร์มปลายังไงนะครับแล้วก็ใช้บ่อผ้าใบนะฮะนี่คือบ่อผ้าใบของผมนะนี่คือบ่อผ้าใบของผมนะในการเลี้ยงผมเลี้ยงปลาช่อนรวมกับปลาหมอนะเพราะปลาช่อนนี่ผมเลี้ยงคราวที่แล้วเนี่ยมันเหลือนิดหน่อยผมก็เลยเอามาไว้กับตัวปลาหมอเลยก็เลี้ยงกันก็ปลาช่อนตัวก็ไม่ใหญ่ไซส์เดียวกันแล้วปลาช่อนก็จับกินนะวันนี้ปลาช่อนจับกินเหมือนกันเราพาไปดูปลาช่อนนิดหนึ่งนะปลาช่อนผมก็จับกินเหมือนกันนะครับก็วันนี้จับมาวันสัก10กว่าตัวนี่ผมมาใส่ไว้ก่อนอ่ะยากนิดหนึ่งนี่พวกปลาช่อนนะอยู่ในนี้นะครับอึ๊บนี่เห็นไหมฮะปลาช่อนนะครับอันนี้ก็จับไว้ประมาณ10กว่าตัวเหมือนกันนะครับก็ทำตะเดดเดียวบ้างทำแกงทำกินเผาเกลือบ้างอะไรเงี้ยวิถีของการทำฟาร์มในกรุงเทพฮะการละกุลยความมหาศาลในความสุขนะครับเราฝึกเลี้ยงปลาแชร์ประสบการณ์ของการเลี้ยงปลาเผื่อว่าท่านใดเอาไปต่อยอดนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเพราะนั้นก็คลิปนี้ก็ถือเป็นคลิปส่งท้ายของตัวปลาหมอเนาะปลาหมอนี่แบบหนาแน่นเนาะนะสวยๆขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการส่งต่อข้อมูลการละกุลยความมหาศาลในความสุขฝากไว้เพียงเท่านี้สำหรับปลาหมอในบ่อผ้าใบสวัสดีครับ